ดีค่ะคุณผู้ชมเจอกันอีกแล้วค่ะในรายการเอเชียมอร์นิ่งรายการสารคดีท่องเที่ยวที่นำเสนอในสไตล์วาไรตี้มีทั้งสาระและความบันเทิงความสนุกสนานมากมายเลยค่ะในสัปดาห์นี้เรายังอยู่กันในทริปของสื่อมวลชนสัญจรครั้งที่6ซึ่งในครั้งนี้เราจะพาไปเที่ยวที่จังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็จังหวัดนครนายกในส่วนของจังหวัดปราจีนบุรีเราจะพาคุณผู้ชมไปเข้าร่วมงานก็แก๊กทัวร์อังซีนเดสติเนชันซึ่งจะพาไปเที่ยวในหลายสถานที่ท่องเที่ยวเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นวัดโบราณสถานพิพิธภัณฑ์ถนนผลไม้รวมถึงพาไปชมขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวไทยพวนด้วยค่ะและในส่วนของจังหวัดนครนายกเราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวชมโฮมสเตย์ที่ผ่านการประเมินได้รับรองคุณภาพจากกรมการท่องเที่ยวบรรยากาศจะเป็นยังไงคุณผู้ชมไปชมพร้อมกันเลยค่ะคณะสื่อมวลชนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้เข้าร่วมงานก๊อกแก๊กทัวร์เส้นทางอังซีนเดสติเนชันจังหวัดปราจีนบุรีโดยมีนายสมศักดิ์ภูรีศรีศักดิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาทำพิธีเปิดงานด้วยการเคาะประตูบ้านดังก๊อกโดยนางสาวจิตตาพรมชุติมาผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเปิดประตูบ้านดังแก๊กเพื่อต้อนรับเข้าสู่เมืองปราจีนบุรีจากนั้นนางสาวจิตตาพรมชุติมาผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีได้กล่าวถึงประวัติความเป็นมาแหล่งท่องเที่ยวและของดีของจังหวัดปราจีนบุรีโดยรัฐมนตรีสมศักดิ์คูรีศรีศักดิ์ได้กล่าวขอบคุณและกล่าวเปิดงานก๊อกแจ็คทัวร์ครั้งนี้พร้อมกับทำพิธีจุดพลุฉลองบนเวทีคุณผู้ชมคะตอนนี้เราก็มาร่วมงานก๊อกแก๊กทัวร์แล้วค่ะซึ่งสถานที่แรกที่เรามาถึงในวันนี้ก็คือวัดบางกระเบาตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีค่ะที่วัดแห่งนี้มีประวัติที่น่าสนใจมากเลยค่ะเป็นที่ตั้งของพระพุทธประทีปซึ่งเป็นพระประธานที่เป็นที่เคารพรักของชาวจังหวัดปราจีนบุรีนอกจากนี้ยังมีรูปปั้นของพระครูสิทธิสารกุลหรือว่าหลวงพ่อจาดซึ่งเป็นพระผู้ทรงคุณธรรมแล้วก็เป็นที่เคารพรักของประชาชนทั่วไปท่านมีพุทธคุณในเรื่องของความอยู่ยงคงกระพันในเรื่องของหน้าที่การงานและการเงินค่ะนักท่องเที่ยวสามารถมากราบไหว้ขอพรจากท่านได้ค่ะภายในวัดยังมีเป็นที่อยู่อาศัยของข้างคาวแม่ไก่จำนวนมากนอกจากนี้ยังมีเก่งเรือซึ่งเป็นเรือพระที่นั่งในสมัยรัชกาลที่5เมื่อครั้งมาเสด็จประพาสที่วัดบางกระเบาแห่งนี้ที่มณฑลปราจีนบุรีค่ะวัดบางกระเบาตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธประทีปพระประธานและรูปหล่อพระครูสิทธิสารกุลหรือหลวงพ่อจาดอดีตเจ้าวาดพระสงฆ์ที่ทรงคุณธรรมเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนทั่วไปมีความศรัทธาพุทธคุณด้านอยู่ยงคงกระพันการเงินและหน้าที่การงานนอกจากนี้ยังมีค้างคาวแม่ไก่ซึ่งอาศัยอยู่ในบริเวณวัดเป็นจำนวนมากและเป็นที่เก็บรักษาเก๋งเรือสมัยรัชกาลที่5ซึ่งในสมัยก่อนเป็นเรือพระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เมื่อครั้งเสด็จประพาสณวัดบางกระเบาบนทนปราจีนและนอกจากนี้มหาเถรสมาคมได้แต่งตั้งให้วัดแห่งนี้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมและวัดพัฒนาตัวอย่างอีกด้วยคุณผู้ชมคะและที่เรายืนอยู่ตรงนี้ที่นี่ก็คือเก๋งเรือในสมัยรัชกาลที่5ค่ะเป็นเก๋งเรือที่เมื่อครั้งท่านเสด็จประพาสมาที่วัดบางกระเบามณฑลปราจีนบุรีแห่งนี้ซึ่งมีความสวยงามแล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์โบราณมากค่ะBabyI know the story I've seen the picture It's written all over your face Tell me What's the secret That you've been hiding And who's gonna take my place I should have seen it coming I should have read the signsYes, it's all. คุณผู้ชมคะตอนนี้เราก็อยู่ที่มณฑลที่เป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อจ๋าแล้วค่ะซึ่งท่านมีผู้ศรัทธาแล้วก็เคารพสักการะมากราบไหว้เป็นจำนวนมากท่านมีพุทธคุณในเรื่องของความอยู่ยงคงกระพันให้พรในเรื่องของหน้าที่การงานแล้วก็การเงินค่ะแต่
ราเข้าไปสักการะท่านด้านในกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะตรงนี้ก็เป็นส่วนของผลิตภัณฑ์โอท็อปที่ชาวบ้านปราจีนบุรีได้ผลิตขึ้นเองตรงนี้ก็นำมาจัดแสดงเพื่อนำมาขายให้กับนักท่องเที่ยวซึ่งราคาไม่แพงเลยค่ะราคาย่อมเยาค่ะทำเองจากฝีมือของชาวปราจีนบุรีค่ะนะครับ150 ก็คุณผู้ชมคะแล้วที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในโครงการก๊อกแก๊กทัวร์ค่ะเราพาคุณผู้ชมมาสักการะต้นศรีมหาโพธิ์ซึ่งเป็นต้นโพธิ์ขนาดใหญ่วัดโดยรอบได้20เมตรมีความสูงถึง30เมตรเลยค่ะเจอกันว่าต้นโพธิ์แห่งนี้เป็นต้นหน่อที่เป็นต้นศรีมหาโพธิ์ค่ะซึ่งเป็นสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธคยาประเทศอินเดียเชื่อกันว่าปลูกมาก่อนตั้งแต่ 2,000 ปีที่แล้วค่ะและที่นี่ยังมีมัคคุเทศก์น้อยซึ่งคอยให้คำแนะนำและให้รายละเอียดต่างๆแก่นักท่องเที่ยวด้วยค่ะวัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ์อำเภอศรีมโหสถจังหวัดปราจีนบุรีเป็นที่ตั้งของต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ์ซึ่งเป็นต้นโพธิ์ขนาดใหญ่ที่มีชาวบ้านและนักท่องเที่ยวจำนวนมากต่างให้ความเคารพศรัทธาวัดโดยรอบได้ประมาณ20เมตรความสูงประมาณ30เมตรสันนิษฐานว่าเป็นหน่อจากต้นศรีมหาโพธิ์สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธคยาประเทศอินเดียซึ่งปลูกมาแล้วตั้งแต่ก่อนพุทธศักราช 2,000 มีระเบียงคดรอบต้นโพธิ์ชาวบ้านมักเรียกว่าวิหารคดได้แบบจากลังกาคือการกั้นเขตให้เกิดพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ภายในเป็นลานเรียบรอบต้นโพแยกออกจากพื้นที่สาธารณะภายนอกซึ่งเท่ากับย้ำความสำคัญของต้นโพให้มีฐานะสูงส่งและศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้นท่านส่งเสริมกับแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็เกี่ยวกับโฮมสเตย์ของคุณครูอ๋อถ้าเรื่องโฮมสเตย์ของศรีมโหสถนะครับเรียนนิดนึงอำเภอศรีมโหสถเนี่ยจะน้อยพื้นที่ก็จะน้อยแล้วก็โบราณสถานก็จะมีเฉพาะที่โบราณสถานศรีมโหสถนะครับจะมีสระแก้วสระขวัญสระมรกตพระบาทคู่แล้วก็ต้นโพโฮมสเตย์นี่ก็จะมีอยู่ที่2ที่นั้นนะครับยังไม่มากเหมือนกับศรีมหาโพธิ์เพราะว่าเนื่องจากว่าจำนวนของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้ค่อยพักเขาจะมาแบบเช้าไปเย็นกลับนะครับไปดูสถานที่ต่างๆส่วนใหญ่ก็จะแวะไปที่ถ้าช่วงนี้ก็จะไปอำเภอเมืองเพื่อรับประทานผลไม้ทุเรียนเงาะมังคุดที่มีชื่อของปราจีนบุรีครับตรงนี้ตรงนี้วันนี้ทางคณะของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งโดยนำโดยทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้เป็นหลักในเรื่องของการอุปถัมภ์ในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้มีวัตถุประสงค์ในเรื่องของการเปิดอันซีนของประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในลักษณะที่ไทยเที่ยวไทยวันนี้เราได้พาคณะเนี่ยมาเยี่ยมชมต้นโพหรือที่เรียกว่าสีหมาโพที่มีอายุโบราณกาลซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านได้กล่าวแล้วว่าเป็นต้นไม้ต้นเดียวที่ได้ขึ้นทะเบียนโบราณสถานซึ่งโดยปกติแล้วกรมศิลปากรเนี่ยจะไม่ขึ้นทะเบียนเกี่ยวกับต้นไม้หรืออะไรทั้งสิ้นแต่เนื่องจากต้นนี้ต้นโพต้นนี้เนี่ยเป็นต้นโพที่นำมาจากพุทธคยาต้นกำเนิดของพระพุทธศาสนาให้มาปลูกไว้ที่นี่มีหลักฐานอย่างชัดเจนก็เลยกลายเป็นที่เคารพสักการะของบรรดาพุทธศาสนิกชนนับว่าเป็นสิ่งที่ดีที่เราได้มาเปิดอันซีนของประเทศไทยว่าสิ่งที่ดีงามหรือว่าสิ่งที่เป็นประวัติศาสตร์ที่สืบทอดตำนานมาจากพุทธศาสนานั้นได้วางรกรากอยู่ในประเทศไทยเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้มาเยี่ยมชมแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการเปิดประตูเมืองโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดให้เห็นว่าสิ่งท่องเที่ยวนั้นสามารถนำมาเสนอต่อมวลชนหรือประชาชนได้ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้นั่นหมายถึงรากฐานของวัฒนธรรมที่เกี่ยวพุทธศาสนาของประเทศไทยครับก็อยากให้เชิญนักเที่ยวมาท่องเที่ยวตามรอยพระแผ่นปวดนี้ครับก็อยากจะเชิญทุกท่านนะครับที่ได้รับฟังหรืออ่านจากสื่อสารมวลชนหรือรับชมจากภาพทั้งหมดอยากให้ท่านมาเที่ยวชมว่าสิ่งดีๆนั้นมีอยู่จริงมีอยู่ท่ามกลางความน้ำใสไมตรีน้ำใสไมตรีของประชาชนชาวสีหมอสดที่ยินดีต้อนรับทุกท่านให้มาเคารพสักการะต้นสีหมาโพที่ถือว่ามีอายุยืนที่สุดในประเทศไทยคุณผู้ชมคะตอนนี้เราก็มาอยู่หนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจแล้วค่ะที่นี่คือโบราณสถานสระมรกตนักท่องเที่ยวสามารถมาสักการะรอยพระพุทธบาทคู่ซึ่งมีขนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยได้ที่นี่ค่ะคาดว่าสร้างตั้งแต่ก่อนพุทธศตวรรษที่14ค่ะซึ่งนอกจากนี้ภายในยังมีสระมรกตซึ่งเป็นสระที่มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีสระบัวล่าแล้วก็มีอาคารสีมโหสถซึ่งเป็นที่เก็บรวบรวมวัตถุโบราณซึ่งได้ขุดค้นพบก็จะนำมาเก็บไว้ที่นี่ให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมกันค่ะรากเหง้ามีความเป็นมารากเหง้าในอารยธรรมมีวัฒนการแต่ละยุคแต่ละสมัยโบราณสถานสระมรกตเป็นที่ประดิษฐานของรอยพระพุทธบาทคู่ที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยซึ่งที่นี่เป็นกลุ่มโบราณสถานขนาดใหญ่ที่สร้างซ้อนทับกันหลายสมัยเริ่มตั้งแต่ก่อนพุทธศตวรรษที่14เป็นต้นมาจนถึงพุทธศตวรรษที่18ประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างศิลาและอิฐส่วนใหญ่คงเหลือเฉพาะรากฐานอาคารเท่านั้นระหว่างการขุดได้ค้นพบรอยพระพุทธบาทคู่สลักอยู่บนศิลาแรงที่ฝ่าพระบาทสลักรูปธรรมจักรนูนทั้งสองข้างเป็นรูปรอยเท้าคู่เหมือนธรรมชาติทั้งสองข้างแต่นิ้วเท้าไม่เท่ากันและเรียงไม่เสมอกันใกล้กันมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่มีพระพุทธรูปและโบราณวัตถุจำนวนมากในบ่อนอกจากนี้ยังมีสระมรกตเป็นสระน้ำรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสระบัวล่าและอาคารสีมโหสถซึ่งเป็นสถานที่เก็บรักษาโบราณวัตถุที่ค้นพบบริเวณนั้นในตัวตนเราที่มันอยู่ลึกกับความกับการสัมผัสภายนอกนะครับคุณผู้ชมคะและที่นี่ก็คืออีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจแล้วค่ะที่นี่คือโบราณสถานสระมรกตนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาสักการะรอยพระพุทธบาทคู่ซึ่งมีขนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยได้ที่นี่ค่ะคาดว่าสร้างมาตั้งแต่ก่อนพุทธศตวรรษที่14ค่ะนอกจากนี้ภายในยังมีสระมรกตซึ่งเป็นสระที่มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีสระบัวล่าแล้วก็มีอาคารสีมโหสถซึ่งเป็นที่เก็บรวบรวมวัตถุโบราณที่ขุดค้นพบได้ซึ่งจะมาเก็บรวบรวมไว้ที่นี่เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมกันค่ะเดี๋ยวนะ
มคะตอนนี้เราก็ยังอยู่ในโปรแกรมของก๊อกแก๊กทัวร์ค่ะซึ่งที่นี่คือที่พิพิธภัณฑ์อยู่สุขสวัสดิ์ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้มีสิ่งของพวกวัตถุโบราณของล้ำค่ารุ่นคุณปู่คุณย่าเก็บสะสมไว้ที่นี่มากมายเลยค่ะซึ่งมีอาคารจัดแสดงทั้งหมด5อาคารเริ่มที่อาคารราชาวดีอาคารลีลาวดีอาคารชุมชมอาคารเจ้าพายุและอาคารฟ้าประดิษฐ์ค่ะส่วนสิ่งที่โดดเด่นสำหรับที่นี่เลยก็คือตะเกียงโบราณซึ่งมีนับหมื่นดวงเลยค่ะที่นำมาจัดแสดงที่นี่พิพิธภัณฑ์อยู่สุขสวรรณตั้งอยู่ในตัวเมืองกาญจนบุรีเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมสิ่งของโบราณหลากหลายชนิดจำพวกเครื่องใช้ไม้สอยในการดำรงชีวิตทำให้นักท่องเที่ยวได้เห็นถึงความเป็นอยู่ของมนุษย์ในอดีตและเป็นที่รวบรวมตะเกียงเจ้าพายุมากที่สุดในประเทศไทยโดยผลิตจากนานาประเทศเช่นอังกฤษสหรัฐอเมริกาสวีเดนฮ่องกงจีนออสเตรเลียและไทยเป็นต้นแบ่งการจัดแสดงทั้งตะเกียงและของเก่าหายากไว้ออกเป็น5อาคารเพื่อการจัดแสดงอย่างเป็นสัดส่วนและเป็นการเก็บรักษาให้ของเก่าเหล่านั้นมีอายุที่ยาวนานยิ่งขึ้นคือแบ่งเป็นอาคารราชาวดีอาคารดีราวดีอาคารชวนชมอาคารเจ้าพายุและอาคารฟ้าประดิษฐ์โดยตะเกียงเก่าจะถูกนำมาจัดแสดงอยู่ในทุกอาคารอยากทราบถึงภาพรวมที่พิพิธภัณฑ์อยู่สุขสวรรณครับผมก็พิพิธภัณฑ์อยู่สุขสวรรณนะครับผมก็จะประกอบด้วย5อาคารก็จะมีอาคารราชาวดีดีราวดีชวนชมเจ้าพายุแล้วก็ฟ้าประดิษฐ์ครับผมใน5คันเนี่ยเราก็จะแยกเป็นหมวดหมู่ของเก่า100กว่าชนิดแล้วก็ตะเกียงเจ้าพายุที่เยอะที่สุดในประเทศครับผมจะเป็นตะเกียงเจ้าพายุครับผมยี่ห้อต่างๆมีมากที่สุดในเอเชียก็ 13,001 ดวงที่เก่าแก่ที่สุดน่าจะอยู่ที่ประมาณประมาณ100ปีครับผมใช่ครับตะเกียงเจ้าพายุตะเกียงเจ้าพายุเนี่ยเราทำจำนวนไว้ครับผมแต่อย่างอื่นเนี่ยคือเราก็เป็นนักสะสมก็รับมาเรื่อยๆครับผมตอนแรกคุณพ่อก็คือคุณณรงค์อยู่สุขสวรรณครับผมปัจจุบันก็ยังทำอาชีพรับซื้อของเก่าอยู่ครับผมสมัยก่อนเนี่ยอย่างตะเกียงเจ้าพายุเนี่ยก็ยังหาได้ง่ายช่างกิโลขายอะไรอย่างนี้นะครับผมแต่ระยะหลังเนี่ยมีคนเข้ามาขอซื้อในราคาที่ค่อนข้างสูงแกก็เลยเอะใจตั้งแต่นั้นแกก็เลยเก็บรักษามาครับผมก็เลยมาสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์อยู่สุขสวรรค์ค่ะแต่ละอาคารนี่มีความหมายยังไงแต่เป็นที่ไหนแบบไหนอย่างอาคารแรกนะครับผมจะเป็นอาคารราชาวดีจะเป็นเกี่ยวกับสุดยอดตะเกียงต่างๆน้ำมันก๊าซครับผมตะเกียงรั้วตะเกียงเจ้าพายุโคมไฟประภาคารได้หมดครับผมส่วนอาคารที่2ก็จะเป็นอาคารนี้อาคารลีลาวดีก็จะมีอยู่7ห้องแบ่งเป็นหมวดต่างๆนะครับผมเป็นถ้วยโถโอชามห้องของเล่นห้องพักเครื่องห้องตาช่างครับผมส่วนอาคารที่3เนี่ยอาคารชวนชมก็จะเป็นเกี่ยวกับเหรียญธนบัตรลอตเตอรี่หนังสือพิมพ์ฉบับ1บาทเงี้ยครับผมลอตเตอรี่ครั้งแรกของประเทศครับผมแล้วก็อาคารที่4เนี่ยเป็นอาคารเจ้าพายุก็จะเป็นการจำลองตะเกียงเจ้าพายุให้ท่านผู้ชมหรือนักท่องเที่ยวเนี่ยได้สัมผัสว่าพอขยายใหญ่แล้วเนี่ยมันจะขนาดเท่าไหนก็คือเป็นจุดชมวิวภายในพิพิธภัณฑ์โดยรอบครับผมส่วนอาคารสุดท้ายก็จะเป็นอาคารฟ้าประดิษฐ์นะครับผมจะเกี่ยวกับเรือขุดเรือโบราณเรือสมัยก่อนครับผมมากมายเลยก็ที่ทราบกันดีก็พิพิธภัณฑ์ก็ไม่หยุดนิ่งอะครับผมก็ขยับขยายไปเรื่อยๆเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆหมุนเวียนไปเรื่อยๆครับผมเพื่อให้ไม่เกิดความจำเจครับผมยังสะสมอยู่ครับผมครับผมก็มาที่พิพิธภัณฑ์อยู่สุขสวรรณนะครับผมจังหวัดปราจีนบุรีที่อยู่ก็จะเป็น135ถนนปราจีนตะคามตำบลดงขี้เหล็กอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีนะครับผมถ้าสงสัยเส้นทางก็โทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0372175512
แล้วก็เบอร์มือถือนะครับ0812958218ครับผมที่นี่เปิดบริการทุกวันครับผม9โมงเช้าถึง5โมงเย็นครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านครับผมที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่แนะนำเลยค่ะของจังหวัดปราจีนบุรีที่นี่คือสวนมนัสหัวจึงซึ่งอยู่ในส่วนของบ้านหนองจวงหนองกันเกาที่นี่มีผลไม้มากมายเลยค่ะอย่างเช่นทุเรียนดองกองมังคุดขนุนกระท้อนแล้วก็ยังมีอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถมาซื้อแล้วก็มาชิมได้ที่นี่เรียกว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางเกษตรอินทรีย์ที่น่าสนใจและผลไม้ของที่นี่ก็ยังมีคุณภาพและอร่อยไม่แพ้กับที่อื่นเลยค่ะจากพิพิธภัณฑ์อยู่สุขสวรรณคณะสื่อมวลชนก็ได้เดินทางมาที่ถนนผลไม้บ้านหนองจวงหนองกันเกราภายในถนนสายนี้เป็นที่ตั้งของสวนผลไม้มนัสหัวจึงซึ่งเป็นสวนที่ปลูกผลไม้ที่มีชื่อของจังหวัดปราจีนบุรีอาทิทุเรียนมังคุดกระท้อนเงาะดองกองซึ่งที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์และเป็นแหล่งผลิตผลไม้คุณภาพโดยนักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเที่ยวชมสวนและเลือกชิมผลไม้สดๆจากสวนได้หลากหลายชนิดและยังสามารถซื้อผลไม้จากสวนกลับบ้านได้อีกด้วยYeah.